ังถือหน่อยนั่งลงข้างล่างคนไม่ได้เอาดิครับพี่นี่ฝั่งพร้อมนะคะพร้อมไหมคะพี่ชาวบ้านวันนี้เรามาแจ้งความเรื่องอะไรคะวันนี้จริงแล้วมีจริงแล้วมี3เรื่องนะแต่วันนี้เอา2เรื่องก่อนเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจของเรานี่แหละมันก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของขององค์กรเราเอง ชุดคณะแล้วก็หน่วยงานอื่นที่อาจจะมีการเสียประโยชน์อันเนี้ย ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของการชี้มูลความผิดไล่ให้นายชวัฒน์ออกราชการเมื่อครั้งนู้นเนี่ยนะครั้งนั้นเนี่ยเราเคยแจ้งความกับบก.ปป.ที่นี่เหมือนกันเกี่ยวกับว่าเราได้ทราบว่าปปท.เนี่ยจะชี้มูลความผิดในชวัฒน์เรื่องเกี่ยวกับไปรื้อถอนเผาบ้านอะไรต่างๆเกลี่ยงโดยนำคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนำมาชี้ครั้งนั้นผมได้มาอธิบายแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มาแจ้งความกับปปท.ไว้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายก็เกิดจริงๆสุดท้ายก็นำคำสั่งศาลมาชี้มูลความผิดแล้วให้ผมนี่ออกจากราชการหลังจากนั้นผมก็รู้ตัวว่าเราต้องสู้ในระบบราชการนี่แหละเราก็สู้สุดท้ายไปสู้ที่ศาลคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแต่ก็ไม่มีการสรุปก็ไปส่งศาลปกครองเพชรบุรีศาลปกครองเพชรบุรีก็ให้กลับมารับราชการอันนี้พอหลังกลับรับราชการเนี่ยในขณะเดียวกันที่ปปท.ชี้มูลความผิดเนี่ยทรงเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวนเลยก็ชี้มูลความผิดเลยอันนี้ประเด็นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานเราเองจากกระทรวงเอง ควรจะพิจารณาด้วยแล้วมันมีข้อแตกต่างคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีคนถูกชี้มูลความผิดก่อนผมนะแล้วก็หลังผมก็มีแต่มีผมคนเดียวที่กระทรวงเนี่ยนำเอาเข้าออกกระทรวงแล้วชี้มูลความผิดเลยแล้วให้ออกราชการเลยอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ความเป็นธรรมจากกระทรวงจากหน่วยงานของเราเองคือจะเรียกเราถามสักคำก็ไม่เคยถามแล้วก็ไม่เคยไต่สวนเรื่องแบบนี้เพราะนั้นวันนี้ผมก็เอาเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่ตั้งแต่ชี้มูลความผิดจนไปถึงศาลสั่งแล้วก็กระทรวงชี้มูลความผิดให้ออกโดยวันนี้เราจะฟ้องปปท.คณะกรรมการปปท.เนี่ย12นายนะครับตั้งแต่บอร์ดชุดใหญ่8แล้วก็ชุดสอบสวนอีก4นะครับก็12นายอันนี้ชุดหนึ่งแล้วทีนี้มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกในขณะเดียวกันที่ทุกคนเห็นว่าเราได้เข้าไปเห็นซองทั้งหมด21ซองแล้วก็จำนวนเงินที่มากมายเราเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าสังคมจะเอาความจริงหรือว่าถ้าคนทำงานปฏิบัติหน้าที่ชอบแล้วก็จะไม่ให้มีเรื่องการทุจริตอ่ะแต่กลับว่าเราเนี่ยอยู่ในสังคมยากมันยากขึ้นแล้วก็ถูกกดดันทุกเรื่องในขณะเดียวกันที่ทำงานก็ยังทำงานลำบากผมเองเนี่ยกับพี่ทนายแล้วก็ทีมทุกคนที่ให้กำลังใจเนี่ยก็บอกว่าเราถอยไม่ได้แล้วแหละอย่างเงี้ยแล้ววันนี้รื้อฟื้นมาเอาคดีเห็นสื่อมวลชนเอาข่าวไปออกว่ามันมีการชี้มูลความผิดกับพี่ชายของที่เลือกปู่ป่านะครับพี่ชายเขาถูกผมนี่แหละเป็นคนนำกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยถูกชี้มูลความผิดเนี่ยหลังจากไม่กี่วันที่ปลัดลงนามเป็นคนเดียวกันและผมเนี่ยเป็นคนพาชาวบ้านไปเองจนเหตุนั้นเนี่ยเขาก็วกวนมาประมาณว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นในเขตเรียนแห่งชาติแก่งกระจานผมเป็นหัวหน้าอีกก็ลื้อฟื้นคดีนั้นน่ะมาเป็นว่าก็จะเอาโทษผมวันนี้ก็จะนำโทษเรื่องนี้มาคุยกันอยู่ใต้โต๊ะไม่เคยนำมาอยู่บนโต๊ะเลยเหตุผลที่มันถูกต้องเหตุผลที่มันชัดเจนว่าปู่ป่าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเป็นหน้าที่หัวหน้าอุทยานเขาส่งมอบมาผมก็รับมอบในขณะที่รับมอบใน2ปีเนี่ยผมไม่ได้รับงบบำรุงและผมไม่ได้จ้างคนงานผีไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเลยแต่คนจ้างคนงานผีเนี่ยปปช.ชี้มูลความผิดไปแล้ว
ออกไปแล้วแล้ววันนี้จะเอารื้อฟื้นว่าโครงการนี้ไม่มีการปลูกป่าก็ได้แต่ผมอยากให้สื่อมวลชนเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมเอามาคุยกันบนเวทีเลยว่าขั้นตอนเป็นยังไงนายชวัฒน์ทำอะไรนายชวัฒน์ผิดตรงไหนอะไรยังไงว่าไปแต่วันนี้เขาตั้งกรรมการสอบวินัยและแรงผมและจะเอาผมออกราชการอีกรอบหนึ่งผมถามว่ามันเป็นธรรมกับผมไหมผมผิดอะไรว่าไม่เลยคนทุจริตเนี่ยมันต้องอยู่ไม่ได้หรอกในสังคมนี้แต่วันนี้คนทุจริตเนี่ยกลับยืนได้เพราะฉะนั้นคำสั่งชุด2ที่จะออกเนี่ยใครเซ็นผมไม่ถอยละผมเดินหน้าชนวันนี้ก็มีชุด2ก็จะมีเรื่องของปลัดกระทรวงคณะกรรมการมีประธานแล้วก็3ชุดนะครับของกระทรวงเนี่ย3ชุดผมก็จะแจ้งคณะกรรมการปปปนะครับแจ้งไปเลยนะครับว่าถ้าคุณชี้มูลความผิดผมคุณเอาแบบเอาไว้ความสะใจหรือว่าคุณสั่งจากวงการจากไม่ว่าเป็นการเมืองหรือว่าเป็นผู้ที่เสียประโยชน์แล้วมาคุณกับผมมาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยผมไม่ไว้หน้าใครแล้วผมจะไม่ถอยแล้วผมบอกเลยว่าผมยังมีอีกหลายเคสหลักฐานอีกหลายชุดนะอย่าให้ผมจะต้องลำบากใจมากกว่านี้ชุดนี้กี่ท่านในการที่เราชุดนี้ที่แจ้งไปก็มีกระทรวง1แล้วก็คณะกรรมการอีก4 5ทั้งหมดเนี่ย8คนนะครับ8ผมแจ้งเตือนแล้วก็แจ้งที่ปปปไว้เพื่อที่จะให้ทุกเรื่องเนี่ยที่มันอยู่ใต้โต๊ะเราทำมึนทะมึนทะมึนอยู่เนี่ยมาวางบนโต๊ะซะตีแผลสังคมเห็นเลยว่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติที่แก่งกระจาน 4,200 ไร่เนี่ยใครผิดใครถูกแล้วในชัยวัฒน์จะอยู่ตรงไหนควรจะผิดตรงไหนว่ามาเลยคนที่ไปตรวจแปลงเขาก็มีตัวตนแล้วเขาก็เห็นว่ามีการปลูกป่าแล้วเขาก็ไปตรวจแล้วมีการปลูกแล้วก็ให้งบบำรุงงบบำรุงก็ไม่ใช่กับผมนะครับคนอื่นเป็นคนทำโกงคนงานผี279คนเนี่ยผมก็เป็นคนแจ้งเองแต่สุดท้ายวันนี้ทำกันอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็จะเอาไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาเนี่ยมี2เรื่องก็คือเรื่องหนึ่งก็คือแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการของปปท.ที่ชี้มูลความผิดผมครั้งที่แล้วแต่ว่าของกระทรวงเนี่ยผมยังไม่แจ้งนะครับของกระทรวงที่ให้ผมออกวันที่2เมษายนนะอันนี้ผมยังไม่แจ้งผมรวบรวมหลักฐานทั้งหมดผมอยากเห็นลักษณะของผมไม่อยากทะเลาะกับใครในกระทรวงผมอยากทำงานผมเหลือปีกว่าเพราะฉะนั้นแต่กระทรวงรอบ2เนี่ยที่ผมแจ้งช่วงที่2ก็คือว่าผมให้เอามาไว้ขบวนโต๊ะแล้วก็เผยแผ่ต่อสื่อมวลชนให้รู้เลยว่านายชัยวัฒน์ผิดตรงไหนนะครับถ้าผมไม่ผิดแล้วมาชี้มูลวันนี้สื่อมวลชนเป็นพยานผมแล้วก็ผมก็จะไม่ถอยไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นนะครับผมก็จะเต็มที่แหละวันนี้ผมอยู่เฉยๆแล้วผมอยากทำผมไม่เชื่อว่าอยากจะเด่นจะดังอะไรแต่เรามาปราบทุจริตกันแต่วันนี้การปราบทุจริตของคนที่จะทำให้สังคมอยู่ได้กับอยู่ไม่ได้ในสังคมมันก็ต้องเดินหน้าชนเต็มที่เรื่องล่าสุดที่เราจะถูกสอบนะคะมันเกี่ยวโยงกับการที่เราออกมาตีแผ่ก่อนหน้านี้อ๋อชัดเจนอยู่แล้วครับคือเรื่องมันไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆมาก็เอาหยิบเรื่องนี้มาคุยหยิบเรื่องนี้มาตั้งแล้วหยิบเรื่องนี้มาชี้มูลหยิบเรื่องนี้มาหากรรมการไปสอบสวนละเมิดด้วยทั้งละเมิดวินัยร้ายแรงแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีอย่างเงี้ยผมถามว่าอยู่ดีๆคุณเอาเรื่องนี้มาคุยแล้วมาพูดเนี่ยมันได้เวลาของคุณแล้วเหรอแล้วมันถูกต้องชอบทำไหมแต่เขาแอบทำกันอย่างนี้แหละไม่เป็นไรแต่ผมอยากให้สื่อมวลชนได้รับรู้ว่าเอามายกกันบนเวทีเลยนายชัยวัฒน์ผิดตรงไหนใครผิดอย่างไรว่ากันไปเลยแต่ถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้ข้าราชการทุกคนที่กลัวเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะกลัวว่าเวลาเขาร้องเรียนเขาแอบทำเรื่องสอบกันไว้เวลาใครจะพูดใครปากดีก็เอาเรื่องนี้มาตั้งกรรมการสอบที่มูลอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วในสังคมในระบบราชการไทยมันมีอย่างนี้วันนั้นวันนี้ผมกับพี่ๆทนายแล้วก็หลายๆคนที่ปรึกษากันเนี่ยต้องคุยกันแล้วถ้าไม่คุยไม่เปิดสังคมข้าราชการที่ตั้งใจทำงานทำไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับเคสที่ก่อนหน้านี้เราออกมาแฉแล้วเรากับโดนฟ้องกับที่ศาลอาญาคดีทุจริตตรงนี้เราจะมีข้อต่อสู้อะไรอย่างโอ้ผมเป็นสิทธิ์นะผมว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็มีสิทธิ์ไปแต่ผมว่าสังคมรับรู้ได้แล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องอะไรอาจจะแก้เกี้ยวหรือว่าอาจจะเป็นเกมการต่อสู้ผมว่าเขามีสิทธิ์ทำนะครับแต่ตัวผมเองผมก็บอกว่าก็ใครก็แล้วแต่ที่มีสิทธิ์ทำเรื่องผมก็ต่อสู้ของผมเขาก็มีสิทธิ์ต่อสู้ของเขาเหมือนกันเพราะนั้นผมไม่ได้กังวลเรื่องนั้นได้อ่านคำ
คำฟ้องอะไรพวกนั้นไม่ได้อ่านแล้วครับจริงๆก็รู้จากข่าวเหมือนกันไม่ได้ตกใจอะไรเลยเพราะเรื่องอย่างนั้นมันเราก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรมเราก็เชื่อในสิ่งที่พยานหลักฐานที่มีนะผมว่ามันมากพอต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีกฎหมายนะครับกฎหมายที่คนที่ฟ้องปิดปากนะครับเป็นคดีปิดปากนะมันก็มีโทษเหมือนกันถ้าเขาคุณถูกกล่าวหาแล้วก็คุณก็ฟ้องกับพวกพยานต่างๆแล้วเพื่อที่จะปิดปากให้เขาพูดเนี่ยอันนี้มันก็มีนะครับพึ่งศาลแล้วก็ทางกฎหมายเนี่ยพึ่งกำหนดมาเหมือนกันค่ะสื่อส่วนที่ออกมาตามช่องทางของทางไลน์ของพี่ชัยวัฒน์อันนี้คิดว่าเป็นการดิสเครดิตที่เรื่องอะไรไม่ทราบหนังสือที่มีการโจมตีหนังสือส่วนที่ครับที่มีการโจมตีที่เกี่ยวกับเรื่องที่พี่ต้องถูกชี้มูลนะครับออกมาทางไลน์ของพนักงานของกลุ่มเจ้าหน้าที่เองใช่คือก็เหมือนเขาที่เครดิตนั่นแหละเหมือนว่าเอ้ยผมมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าผมมีปัญหาเนี่ยผมจะไปสร้างปัญหาเรื่องแบบนี้ทำไมเห็นไหมเพราะว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยความจริงผมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยผมไม่ได้กลัวว่าเรื่องการสอบสวนนี่จะเป็นเรื่องไงแต่ขอให้สอบสวนมีความเป็นกลางเท่านั้นเองวันนี้การสอบสวนเรื่องโครงการปลูกป่าเนี่ยคนที่ไปตรวจสอบโครงการปลูกป่าเนี่ยยังไม่ถูกสอบเลยนะเขาไปตรวจมาแล้วพบมีการปลูกป่าจริงยังไงเขารายงานมาเป็นเอกสารหมดเลยตั้งแต่ปี57-58แต่วันนี้คนนี้ยังไม่ถูกสอบสวนเลยข้อมูลที่เป็นจริงที่เขาเห็นคนทำงานแล้วก็รู้แต่ไม่มีถูกสอบไม่นำออกมาอย่างนี้แต่ก็ไปปล่อยข่าวว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วข่าวมันมีอยู่ข่าวหนึ่งนะที่ผมเรียนเลยว่าผมเพิ่งแจ้งความดำเนินคดีไปผมเรียนพี่สื่อมวลชนทุกคนเลยนะคือข่าวที่ไปพูดพาดพิงถึงศาลขณะเดียวกันที่ผมกลับมาเนี่ยคงรู้จักกันแล้วก็ถึงได้กลับมาอะไรประมาณนั้นนะผมว่าอย่าไปปล่อยอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันไม่ชอบแล้วก็มันไม่ถูกด้วยพฤติกรรมนะครับแล้วก็ผมเรียนแล้วว่าถ้ากระทบผมแล้วก็ไปกระทบต่อปิ่นศาลเนี่ยผมก็คงไม่ให้เกียรติเหมือนกันมีสื่อเดียวนะครับมีสื่อเดียวก็ไปแล้วก็อีกสื่อในส่วนของโครงการปลูกป่าเนี่ยก็มีสื่ออีกสื่อหนึ่งไปขึ้นรูปของหัวหน้าส่วนยุทธนะเดิมมันก็เป็นพญาเสือต่อจากผมนี่แหละแต่เขาไม่ใช่นะก็ไม่ใช่คนที่ถูกไล่ออกไม่ใช่เป็นคนละคนแต่ก็ไปขึ้นภาพเขาในขณะเดียวกันก็บรรยายอันนี้ผมเรียนเลยว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยถามเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพราะว่าวันนี้ถ้าสังคมเรายังยืนอยู่แบบนี้อยู่แล้วก็ยังฟังคนมีโอกาสที่จะพูดแล้วปล่อยเอกสารที่ผิดเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ทำให้คนที่ก็อยากทำงานเนี่ยมีกำลังใจไงวันนี้เขาก็เริ่มวิมาถึงวันนี้ผมเรียนอีกประเด็นหนึ่งนะมาถึงวันนี้นะครับยังมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียกเก็บอยู่นะครับ นะครับผมบอกเลยว่าอย่าให้ผมเปิดมากกว่านี้ถ้าผมเปิดมากกว่านี้ผมบอกแล้วว่าวันนี้คลิปเสียงที่เก็บตังค์เนี่ยยังอยู่ในกับอยู่ในโทรศัพท์ผมยังเรียกเก็บวันหลังจากปีใหม่ยังเรียกเก็บอยู่กับยังอยู่แล้วก็หลักฐานนี่ชัดเจนไม่ใช่ว่าผมมั่วซั่วไปหรือผมพูดทุกคนเชื่อใจผมได้อยู่แล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานพวกนี้ผมเนี่ยถ้าผมระเบิดจริงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าผมอาจจะพูดลอยๆไม่มีนะครับของผมของจริงทั้งหมดค่ะพี่คะย้อนมาที่2คณะกรรมการ2ชุดที่เรามาแจ้งข้อกล่าวหาวันนี้ค่ะแจ้งในข้อหาอะไรยังไงบ้างคะพี่ชุดแรกปปท.เนี่ย157ปฏิบัติที่โดยไม่ชอบคือเรื่องราวเนี่ยมันมีสตอรี่คือไม่ได้ลงพื้นที่2นำหลักฐานอันคือเอาคำสั่งศาลมาชี้มูลซึ่งมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเว้นไว้ตรงกระทรวงก่อนเพราะกระทรวงเนี่ยทำให้มีผลว่าผมเนี่ยจะต้องออกราชการอย่างเงี้ยกระทรวงผมยังไม่ได้แจ้งนะครับส่วนที่2เนี่ยเรื่องที่2ก็คือโครงการปลูกป่าซึ่งยังไม่พิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้นำพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อทางเราทางผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาเป็นพยานแต่จะสรุปนะครับจะสรุปออกมามีผลว่าสอบวินัยร้ายแรง1สอบวินัยร้ายแรงตั้งแล้วนะครับตั้งร้ายแรงแล้ว2ก็จะไปแจ้งความดำเนินคดี3สอบละเมิดวันนี้สอบละเมิดแล้วว่าต้องชดใช้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ย3อันเนี่ยก็ลงนามโดยปลัดกระทรวงนะครับผมถือว่าตัวท่านปลัดเองเนี่ยก็ต้องตรวจดูเอกสารก่อนในการที่จะไปดูไปฟังอะไรหลักฐานต่างๆมันมีแค่ไหนนะครับ
อันนี้2ประเด็นโครงการปลูกป่าแจ้งวันนี้เลยป่ะคะวันนี้ครับวันนี้ครับ157เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับคือผลเนี่ยวันนี้ผมแจ้งไว้เพื่อที่จะให้ในการชี้มูลของเขาเนี่ยมันมีผลต่อการเหมือนครั้งนี้ครั้งที่แล้วในปปท.เนี่ยก่อนที่เขาจะชี้มูลเนี่ยผมก็มาแจ้งที่ปปป.ไปแล้วก่อนครั้งหนึ่งผมแจ้งเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเขาก็ชี้มูลแสดงว่าผมเตือนแล้วนะอย่าทำนะถ้าคุณทำโดยที่ไม่ได้การมีการไตร่ตรองหรือว่าข้อมูลที่เป็นถูกต้องหรือข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีเลยแล้ววันนี้ผมกลับรับไปการเนี่ยผมก็ฟ้องกลับเคสเดียวกันของกระทรวงเหมือนกันถ้าคุณชัวร์คุณชี้เลยนะครับคุณชัวร์คุณชี้เลยแต่ถ้าคุณไม่ชัวร์คุณอย่าชี้นะวันนี้ผมให้สื่อไปพยายามเพราะสื่อออกทุกช่องผมก็จะก๊อปปี้ไว้หมดว่าผมพูดแล้วผมแจ้งแล้วแล้วผมบอกกระทรวงแล้วนะถ้าชี้มูลผมคุณกับผมก็มีโทษเท่ากันถ้าคุณชี้มูลผมว่าผมทุจริตมีการอะไรต่างๆแล้วติดคุกเท่าไหร่คุณก็ติดคุกเท่านั้นเช่นเดียวกันเพราะคุณเจตนาพิเศษที่จะให้นายชวัฒน์ได้รับโทษมองเรียนถามนะคะว่าอย่างการชี้มูลที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มองว่าเกิดจากการที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนายรัศดาอ๋อชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะเรื่องนี้อยู่แล้ว คือผมกับรับรายการเนี่ยอะไรเดือดร้อนมากนะครับเรื่องการทุจริตเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนเงินไปทางไหนก้อนเงินสุดท้ายไปทางไหนทุกคนผมว่าทุกคนรู้นะครับแล้วก็ผมกลัวถูกฟ้องไหมผมไม่กลัวหรอกครับวันหนึ่งถ้าผมจะฟ้องผมได้เนี่ยผมก็มีหลักฐานพอที่จะยืนยันต่อกระบวนการอยู่แล้วว่าเงินไปทางไหนใครทำอะไรเพราะนั้นอย่าให้ผมแบบคือผมไม่ใช่ว่าผมอยากทำงานมากกว่าเพราะนั้นการรังแกลักษณะแบบนำเรื่องมาตั้งกรรมการอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนข้าราชการหลายๆคนที่ทำงานนะโดนทุกคนจะบอกว่ายังมีข้อมูลการเรียกรับอยู่เนี่ยจากใครคะหลังปีใหม่อ๋อก็ไม่ใช่ผู้ที่ถูกกล่าวหาแต่เป็นบริวารในส่วนงานของกรมอุทยานของกรมอุทยานครับเป็นบริวารของอธิบดีอดีตอธิบดีหรอคะก็เป็นคนอยู่ในดูนั่นแหละครับประมาณเอางี้แล้วกันผมมีหลักฐานแล้วกันนะครับครับเรื่องนี้ได้เคยพูดคุยกับท่านรักษาราชการแทนอธิบดีคนปัจจุบันนี้ครับเก็บเรื่องอ๋อยังครับก็ท่านโทรมาคุยอย่างเดียวท่านโทรมาคุยว่าจะให้มาช่วยทำงานนะอะไรเงี้ยผมก็บอกโอเคผมทำงานอยู่แล้วนะครับผมทำงานอยู่แล้วก็อย่าให้ในขั้นตอนเนี่ยมันก็หลายเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทำงานไม่ใช่ว่าจะมาย้ายหัวหน้าทั้งหมดแล้วมันจะดีขึ้นไม่ใช่หรอกครับมันต้องอยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้แหละคนที่ต่อมาจากตัวอธิบดีเป็นสำนักนี่แหละถ้าเป็นสำนักที่ยังรับคำสั่งจากข้างบนอยู่ในการจะต้องเรียกเก็บมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับมันคงไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็ต้องมีการพิจารณาทุกคนว่าใครในกระบวนการที่มันอยู่ในจุดนี้ว่ามีใครบ้างแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าก็ต้องโยกย้ายชุดใหญ่แหละแต่ว่าวันนี้มันยังไม่เกิดนะครับพื้นที่ไหนอะคะที่มีการเรียกรับร่างสุดเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันเป็นความลับนะครับเดี๋ยวผมขอหนักใจไหมคะว่าการที่เราออกมาเปิดโปงแบบนี้แต่กลับถูกเหมือนจะถูกกลั่นแกล้งอีกครั้งนึงเลยอะค่ะคือผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ยังเป็นควันทะมึนอยู่ยังไงมันไม่โปร่งสักทีหนึ่งมันไม่สว่างจริงๆมันควรจะสว่างเห็นชัดเจนมากกว่านี้แต่มันกลับขมุกขมัวเหมือนเดิมแล้วก็สถานการณ์ก็ไม่ต่างกว่าเดิมเพราะวันนี้หลายหน่วยงานก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับผมเป็นผู้ในการสำนักนะแล้วผมก็คุมลูกน้องเนี่ยลูกน้องผมมีทั่วประเทศทุกคนก็ยังโทรมาแจ้งยังมีรายละเอียดแบบนี้อยู่ครับหวังอธิบดีคนใหม่ช่วยแก้ปัญหานี้ไหมครับก็ขอที่จริงๆอ่ะขอให้ท่านตั้งใจเหมือนที่ท่านพูดแล้วกันนะครับคือผมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานถ้าท่านคิดว่าจะให้ช่วยทำงานผมยินดีอยู่แล้วสองก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีและเกียรตินะครับอย่าขายวิญญาณตัวเองแล้วกันนะครับท่านรออีกสักไม่เกินกลางเดือนเดี๋ยวจะมีเคสใหญ่กว่านี้เดี๋ยวขอให้สื่อมวลชนรอแล้วกันแสดงว่าสูงกว่าระดับอธิบดีป่ะคะไม่ใช่ครับมันก็จะเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับสะเทือนไปทั้งประเทศอะเรื่องนี้ทุกคนผมว่าทุกคนก็สื่อมวลชนอาจจะรับไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องอีกครั้งหนึ่งมันมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ผมคงออกมาเดินนำหน้าคนอื่นเพราะว่าวันนี้ถ้าผมรักษาป่าไม่ได้ดูแลสัตว์ป่าไม่ได้แล้วก็ทำให้ป่าผมต้องสูญเสียแล้วก็ทำให้สัตว์ป่าต้องล้มตายแล้วไม่ว่าจะเป็นการละเวนทำงานการปกป้องป่าแต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังช่วงชิงทรัพยากรอยู่
ผมออกมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้แหละคงได้เจอกันครับเป็นกระแสสังคมครับคือเรื่องแบบนี้มันกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีมานานแล้วพี่ชวาคิดว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้จะช่วยปรับหรือเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่แต่ผมว่ามันก็เปลี่ยนไปทางที่ดีนะเริ่มมีการให้เบาะแสมีการอะไรต่างๆหลังจากที่มีข่าวของกรมทยานก็ส่วนอื่นก็เริ่มมีโดยเฉพาะปปปกับปปชท่านเองท่านก็ทำงานเต็มที่ผมยังเห็นท่านทำงานอยู่แล้วก็มีข่าวไปจับสดต่างๆหลายๆที่เพราะฉะนั้นผมว่าหลายงานก็เริ่มดีขึ้นนะแต่ว่ามันจะดีได้แค่ไหนไม่แน่ใจเพราะว่ามันถึงเวลานี้มันผมว่าต้องสื่อมวลชนแหละต้องช่วยกันไม่งั้นก็ระบบราชการก็ถ้าเกิดอย่างนี้มันข้างหน้าป่าก็หมดอยู่แล้วนะครับไม่เหลือแล้วครับยังไงก็หมดถามถึงมุมมองของคนในกรมเองรวมถึงทางกระทรวงทรัพย์ค่ะที่มองออกมาต่อการกระทำของพี่ครั้งนี้ที่มีการออกมาแฉเขาพูดกันซุบซิบอะไรยังไงอ๋อระดับต่ำกว่าผมลงไปนี่โอเคหมดแต่ระบบสูงกับผมไม่โอเคสักคนหนึ่งก็ไม่โอเคอยู่แล้วครับขณะการสอบสวนนี่ผมพูดเลยนะมีการสอบสวนคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับกรรมการชุดหนึ่งถามผมมาเลยว่าไม่แน่ใจจะเอาความผิดเขาได้หรือเปล่านี่ประโยคแรกเลยนะที่ผมเสียอารมณ์มากนะครับเสียอารมณ์มากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมร้องปปช.หมดแล้วครับคนที่สอบสวนผมไม่เป็นธรรมคนสอบสวนผมที่ไม่ให้ความเป็นกลางต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกู้ศักดิ์ศรีของกรมทยานกลับมาแต่กลับเป็นมองว่าพวกเราทำความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่เหนืออยู่สูงเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรครับผมยังไม่รู้เลยคุณเดือดร้อนเรื่องอะไรผมอยากถามคุณทุกคนที่เป็นผู้บริหารระดับกระทรวงคุณเดือดร้อนเรื่องนี้เพราะอะไรช่วยถามให้ผมหน่อยคุณเดือดร้อนเรื่องนี้เพราะอะไรคุณควรจะดีใจด้วยซ้ำในเมื่อกระทรวงมันขาวสะอาดแต่กับคุณเดือดร้อนเนี่ยคุณเดือดร้อนเรื่องอะไรผมนี่คิดว่าพวกคุณจะดีใจด้วยซ้ำแต่การสอบสวนแต่ละครั้งแต่ละชุดที่มาสอบถามผมเนี่ยไม่ได้โอเคเลยยังจะถามว่าไม่รู้จะเอาผิดเขาได้หรือเปล่า2ที่คุณเล่ามานะคุณพูดอยู่ข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมฟ้องปปช.ไปแล้วนะพฤติกรรมของคณะกรรมการเนี่ยผมร้องไปหมดแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ไม่ถอยเพราะนั้นเห็นผมเดินทำตัวเล็กๆเดินไปมาเหมือนไม่มีอะไรก็ให้เกียรติและให้ศักดิ์ศรีคืนผู้พิทักษ์ป่าไปเถอะเพราะนั้นผู้พิทักษ์ป่าหลายๆคนที่เดือดร้อนผมกลับไปผมก็ไปเดินชายแดนได้เห็นอะไรมั่งล่ะครับเห็นไหมทุกคนป่าพังสัตว์ป่าล้มบ่วงเต็มไม่หมดเจ้าที่ลาดตระเวนเหลือกี่คนคุณสงสารคนพวกนี้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าว่าที่คุณเดินเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงหรือเปล่าคนที่ทำงานมากกว่าเพราะนั้นมันไม่มีความเป็นธรรมหรอกคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยถ้าเป็นด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วคุณเป็นคนดีคุณที่จะมาสร้างทรัพยากรป่าไม้เพราะเป็นฐานของความมั่นคงของชาติถูกไหมแต่วันนี้ถ้าป่าหมดสัตว์ป่าหมดอะฐานความมั่นคงของชาติคือป่านะครับถ้าคุณให้ป่าหมดวันนี้มันจะเหลืออะไรล่ะมันก็ไม่เหลืออะไรอยู่แล้วเพราะนั้นฝนตกน้ำท่วมหน้าแล้งไม่มีน้ำวันนี้ไฟป่าเกิดขึ้นทุกที่อย่างเงี้ยเรายังไม่รู้อีกเลยว่าวันนี้ถ้าเราไม่รักษาป่าแล้วคุณจะไปแล้วคุณจะอยู่ในประเทศไทยยังไงเพราะว่าป่าในประเทศไทยต้องมี 40% นะครับเราทำแบบนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วอันนั้นก็ต้องสู้กันไปนะครับเจ้าว่าเพราะว่าสาเหตุอะไรทำให้ระดับผู้บริหารของกระทรวงเนี่ยไม่พอใจกับการที่เรามาเปิดต้นทุนก็ไม่รู้มันเป็นคำถามนะผมว่าทุกคนก็อยู่ในความคิดอยู่เลยนะคือผู้บริหารระดับสูงอ่ะควรจะดีใจนะไม่ควรจะเดือดร้อนน่ะคุณจะเดือดร้อนเรื่องอะไรล่ะนะครับถ้าคุณเดือดร้อนคุณเดือดร้อนแล้วคุณออกตัวมากเกินไปเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นตัวตนคุณนั่นแหละว่าคุณทำอะไรนะครับไม่ต้องดิ้นรนมากนะครับอยู่เฉยแล้วก็ช่วยกันพัฒนาองค์กรของกระทรวงเราดีกว่าแล้วก็ปกป้องป่ากันดูแลเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเข้าใจตัวเจ้าผู้ปฏิบัติให้มากกว่าให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็งบประมาณที่มันควรจะจัดไปให้กับพื้นที่ในสนามเนี่ยจัดลงไปเลยครับนะครับโดยเฉพาะเจ้าที่ลาดตระเวนเนี่ยส่งไปนะครับส่งไปเท่าไหร่ก็คุณจะได้บุญกลับมาเท่านั้นเพราะป่ากับสัตว์ป่าได้คงอยู่ต่อครับแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยมีการ
โอเคนะครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้องด้วยกันแล้วนะคะก็ยังหรอกแต่ขตัวต่ออยู่ด้วยน้องนั่งหัวข้างหน้าที่หมดเลยข้างหลังเลยข้างหลังเลยไม่ข้างหลัง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 อันนี้กำลังทุกข์เดี๋ยวเอกสารน้องๆที่มีไลน์กับผมอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะแชร์เป็นตัวโปรโมทไปให้ตัวเอกสารเราจะได้เอาไปลงกันจะได้เขียนเหมือนกันเพราะว่าผมทำอันนี้อันนี้มันมีชุดหนึ่งยังแจกไม่ได้นะผมต้องไปหลบชื่อก็ออกก่อนแต่ชุดนี้ผมทำไว้10ครับเก็บไปส่งเดี๋ยวฝากเอาตัวแทนแล้วกันนะเดี๋ยวอันเดี๋ยวใครที่มีไลน์กับผมไม่ต้องเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวขอเวิร์ดในส่วนที่มีคนพิมพ์ในชุดหนึ่งไม่คือหรอกครับผมต้องสแกนลบอยู่เดี๋ยวพี่ออกมาเดี๋ยวแป๊บโชว์ให้เสียงอีกกลุ่มนึงนะคะคุณชุมชนสักกลุ่มตอนที่ห้องนี้มาเรื่องของซองเงินบนโต๊ะมีซองปรากฏว่าขณะนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมโอ้ยเดลินิวออนไลน์นะคะวันนี้รบกวนอันนี้ผมเรียนเสริมทุกคนเลยนะรบกวนอย่าชื่อพลงนะได้นะครับผมจะได้แจกให้เลยได้นะอย่าบอกว่าเรียกผมเปิดเผยแล้วเป็นเอกสารเปิดเผยแล้วมีชื่อครับอันนี้ที่ผมจะแจกความประมีมีชื่อทั้งหมด12คนประหลาดสองเป็นชื่อแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในออนไลน์วันนี้ค่ะนายชัยวัฒน์ลิขิตอักษรนะคะได้มาร้องเพลงบกปปปรับชมจากที่มีการได้รับการกันแกล้งจนจำเป็นที่จะต้องออกจากราชการนะคะคุณผู้ชมซึ่งนายชัยวัฒน์นะคะปรากฏเป็นข่าวเมื่อปี2514เองคุณผู้ชมหลังจากที่คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีมติในปีวันที่25มีนาคมนะคะให้ปลดนายชัยวัฒน์นะคะอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะออกราชการหลังจากคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะชี้มูลความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญานะคะด้วยการทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านบางปล่อยในแก่งกระจานนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งนายจตุพรบุรพัฒน์นะครับประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นนะครับกล่าวว่าเมื่อ26มีนาคมนะคะว่าการให้ออกจากราชการนะคะมี2แนวทางคือการปลดออกนั่นเองนะคะแล้วก็การไล่ออกซึ่งการไล่ออกข้าราชการนั้นจะเป็นการถูกสิทธิ์จากราชการทั้งหมดแต่การปลดออกนั้นนะครับยังได้สิทธิ์บางส่วนเช่นเงินบำเหน็จทว่านายชัยวัฒน์ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีในการพิทักษ์ธรรมชาติและป่าแวดล้อมนะคะจึงมีมติปลดออกนะครับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะคะนายชัยวัฒน์นะคะก็ได้มาร้องนะคะถึงเรื่องที่น้องแรงเป็นเรื่องที่ตนได้รับการกันแกล้งจากทางราชการนะคะโดยแจ้งเป็นมาตรา157ของฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะเรื่องที่มีการวางเงินบนโต๊ะของนายรัชดาและเด็กคุณผู้ชมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการปลูกป่านะคะทั้งนี้นะคะยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ยังไม่มีการกล่าวหาว่าใครเป็นพยานใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมในเรื่องของการปลูกป่าโครงการปลูกป่านะคะวันนี้นะคะมาแจ้งข้อมูลนะคะก่อนหน้านี้ได้แจ้งถึงที่ปปท.แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วในวันนี้ก็เลยได้เดินทางมานะครับเพื่อแจ้งที่บก.ปปป.นั่นเองนะคุณผู้ชมทั้งนี้นะคะนายชัยวัฒน์นะคะก็ยังมีการออกมาพูดนะคะว่าหลังจากนี้นะครับมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้ได้รับทราบกันนะคะหากว่ามีใคร
การโกงกินต่างๆนะครับคุณผู้ชมและจากสังกระแสสังคมนะครับที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับนายชัยวัฒน์ก็ได้กล่าวในเรื่องของกระแสสังคมนะครับไว้ว่าตอนนี้นะครับกระแสสังคมนะครับเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ทางบกปปได้มีการทำงานเต็มที่และเต็มหน้าที่มากยิ่งขึ้นเลยนะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับดิฉันก็คงต้องขอยุติการรายงานสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับรัฐพงศ์สุขศรีเดลิมรายงานครับ